เจ้าของร้านแหกหอยค่ะตอนที่ลงทุนคือเราลงทุนแค่ 2,000 วันแรกขายก็ได้มาอยู่ที่ 3,000 ถ้าเฉลี่ยต่อเดือนแล้วก็ประมาณเกือบ 90,000 ได้มั้งคะ 90,000 ได้มั้งคะเพราะว่ายังไม่ได้หักต้นทุนถ้าหักต้นทุนก็ถือว่าได้อยู่ค่ะประมาณเกือบ 90,000 วันนึงจำได้ว่า15ออเดอร์ชุดใหญ่เริ่มแรกก็คือลองเล่นๆก็ไม่คิดว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะคือเมื่อก่อนแต่งตัวสวยแล้วทำไมต้องมานั่งแกะหอยเหมือนเราลดลงมาแต่เราก็บอกไปว่าถ้าเราไม่เลือกงานเราก็ไม่อดตายไม่อายด้วยกับที่เราทำสวัสดีค่ะชื่อคิมค่ะนางสาววรพรสินนอกค่ะเป็นเจ้าของร้านแหกหอยค่ะเป็นคนที่แบบไม่ทนกับอะไรก็ไม่รู้ต้องมาแกะหอยต้องมาลวกหอยต้องมาทนความร้อนของหอยอะไรแบบว่าจนมือด้านเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่เอาแล้วพอไม่ไหวแล้วมือเราพังแล้วก่อนที่จะมาขายแหกหอยก็ทำพวกงานกลางคืนมาก่อนรับอีเวนต์พวกมอเตอร์โชว์หรือว่างานโปรโมทสินค้าช่วงวิกฤตอันนี้ค่ะทุกอย่างมันดับหมดเลยก่อนที่จะมาขายแหกหอยแล้วก็ขายพวกของออนไลน์มาคิดไปคิดมาคิดว่าของกินแบบนี้น่าจะได้ผลมากกว่าเพราะว่าของกินมันขายง่ายแล้วอีกอย่างทุกคนเขาต้องการปรึกษากับแม่แม่เขาชอบกินหอยแข็งลวกก็เลยเห็นว่ามันง่ายก็เลยลองทำค่ะรอบข้างแบบพวกเพื่อนๆ เราหรือว่าคนที่รู้จักกับเรามีบ้างว่าตกอับหรอเราเคยแต่งตัว สวยๆแล้วพอมาถึงจุดนี้เรามาเป็นแม่ค้าขายหอยหรอพูดปลอบใจตัวเองว่าคือเราไม่ได้เลือกงานเราพยายามทำของเราไปเราไม่ได้สนใครเราไม่ได้สนคำพูดใครเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเป็นตัวของเราไม่มีใครมาบังคับเราไม่ต้องไปแคร์คนอื่นเราอยากทำอะไรเราทำเลยแคร์แค่ตัวเราเองช่วงแรกที่ซื้อมาจะเป็นหอยที่เรามาคัดไซส์คือโล200รอบแรกที่ออกมาคือ4โลประมาณ800อุปกรณ์โดยส่วนตัวมีอยู่แล้วค่ะที่ทำกับข้าวกินโดยตรงเลยกระทะเดียวเลยหม้อเดียวเลยไม่ได้ซื้อเพิ่มไม่ได้อะไรเลยถ้าคำนวณแล้วมันแทบจะไม่ถึง 2,000 ด้วยซ้ำพื้นที่ที่ทำก็ประมาณเศษ1/3ของห้องเปรียบเทียบง่ายคือตอนนี้มีความสุขกว่าตอนเมื่อก่อนค่ะตอนนี้เราเป็นนายตัวเองเราทำด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมายุ่งไม่ต้องให้ใครมาเกี่ยวข้องกับตัวเราไม่ต้องไปฟังคำสั่งรอคนอื่นสั่งเราสั่งตัวเราแล้วเราทำของตัวเราแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะทางร้านเราก็จะมีหอยประมาณ3ไซส์ค่ะจะเป็น S M L คือไซส์ S เราจะขายชุด150บาทพร้อมกับชุดผักเครื่องเคียงน้ำจิ้มหมี่ทุกอย่างครบหมดเลยแล้วก็ไซส์ M จะเป็น190บาทแล้วไซส์ L คือใหญ่สุดก็จะเป็น250บาทค่ะความเด่นของร้านก็คือว่าน้ำจิ้มเราจะออกเป็นเมี่ยงออกเป็นเมี่ยงแล้วเราก็จะมีหมี่ให้หอยเราจะขาวค่ะขัดจนขาวเลยสะอาดเลยค่ะช่องทางการสั่งก็คือโทรมาก็ได้ค่ะหรือว่า Facebook หรือว่า LINE หรือว่าในแอปสั่งอาหารค่ะฝากถึงทุกคนที่สนใจอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเราเองหรือว่าไม่อยากอยู่ในกรอบหรืออยากอยู่นอกกรอบก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะทนกับมันไหมก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลองศึกษาดูให้มากและให้ลึกที่ว่าตัวเองจะทนหรือตั้งใจทำกับมันไหมทุกอย่างจะประสบความสำเร็จค่ะ